เรื่องจากตอนนี้น้องๆของเราเนี่ยตัวเริ่มใหญ่แล้วซึ่งตรงอย่างที่เห็นคือค่อนข้างเล็กไม่เหมือนกองเดียวที่ค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านเขากองชานมก็ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกองตะโก้กับกะทินิดเดียวเองนี่ต้องมาขยายกองกันหน่อยนี่คือหน้าตาสภาพก่อนจะเปลี่ยนไอ้เอาเดี๋ยวดูกันว่าพอจัดกรงใหม่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่คือกรงที่สั่งมาเพิ่มนะของโฮเทลรุ่นเพชรโฮมเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแกะกันดีกว่าโอเคเรียบร้อยวงคาเฟ่เดี๋ยวเก็บฝุ่นนิดหน่อยก็โอเคแล้วกงเดลกับกงลาเต้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดกรงตะโก้กับกะทิต่อถึงที่ว่างนะพอกงทางเราบอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันดีกว่าต่อกงมันจะมีทุกอย่างไว้ดูดกับพื้นฮะมันจะได้ไม่เคลื่อนเวลาหมาชนมันจะได้ไม่เคลื่อนครับแต่มันก็ค่อนข้างจะเสื่อมเหมือนกันบางทีดูดไม่ติดโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขยับกองเข้ามาที่ตรงนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวว่าทำความสะอาดแล้วก็ให้น้องๆกลับมาอยู่ได้เดี๋ยวเหลืออีกฝั่งหนึ่งอีก2กองโอเคแล้วว่ากันเรียบร้อยแล้วครับการจัดตรงใหม่ม็อกค่ากับชานมก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนี้เลยให้กองใหญ่ขึ้นทางนี้คือเลเยอร์หลังจากจัดกรงใหม่ครับก็จะเห็นว่าห้องขยายมาถึงนี่นะขยายสองกรงนี้ถึงนี่ก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวไปลาน้องๆกันดีกว่ายังเดี๋ยวอยู่ยังเดี๋ยวให้เข้าดีนะตัวใหญ่ขึ้นนะสบายแล้วครับเย้น่ารักแน่เลยอ่ะGo!
ตุ้มใหญ่แล้วนอนสบายเลยนะตุ้มเจ็บกะทิด้วยกะทิก็ตุ้มใหญ่แล้วตุ้มใหญ่จังเลยสบายน้องสบายตุ้มใหญ่จังเลยน้องตุ้มใหญ่จ้าโกงใหญ่มากเลยตานมโกงใหญ่แล้วน้องปันพี่น้องสบายสบายน้อง